ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาที่วัดในส่วนของตัวก่อนที่จะขึ้นภูเขาโซลักซานนะครับวัดแห่งนี้เรียกว่าชินฮังสาเทมเพิลนะครับชินฮังสานั้นนะครับสร้างในปี1770นะครับหรือเมื่อประมาณเกือบ3หรือ400ปีที่ผ่านมานะครับในส่วนของตัวตรงนี้นะครับเป็นเซ็นเตอร์เลยนะครับเป็นเซ็นเตอร์นะครับของวัดแห่งนี้ทีเดียวนะครับข้างในก็จะเป็นการทำในส่วนของทางศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวดมนต์นะครับหรือการบวชนั่นเองนะครับส่วนในส่วนของตัวที่เป็นหินนะครับที่อยู่เป็นคู่ลักษณะแบบนี้นะครับผมก็อาจจะหมายถึงในส่วนของตัวที่เป็นเซ็นเตอร์นั่นเองหรือเป็นบอริโซนเป็นลักษณะของตัวบ่งบอกว่าอันนี้คือเขตเป็นเซ็นเตอร์ของวัดแห่งนี้นั่นเองนะครับคล้ายๆใบเสมารอบๆโบสถ์ของเรานั่นเองครับผมก็มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมหลากหลายมากนะครับตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์แล้วกับศิลปะแบบเกาหลีนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับจีนนะครับด้วยเหมือนกันนะครับเอาละครับในส่วนตรงนี้ไปนะฮะจะเดินทางขึ้นภูเขาสู่ยอดของโซลักซานนะครับส่วนที่เป็นนะฮะเป็นต้นไม้ที่ไม่มีใบเหล่านั้นนะครับอันนี้เป็นฤดูหนาวนะครับผัดใบทิ้งหมดแล้วนะครับส่วนอื่นแล้วเป็นดอกซากุระอันสวยงามนะครับดอกซากุระก็จะเป็นสีขาวนะครับเต็มบริเวณรอบวัดแห่งนี้ทีเดียวนะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับช่วงนี้ที่ผมเดินทางเข้ามานั้นเป็นวันที่27เดือนธันวาคม2553นะครับอีก4วันก็จะขึ้นสู่ปี2554นะครับอากาศตอนนี้อยู่ติดลบประมาณ 2-3 องศากลับลาแล้วนะครับด้วยคลิปเวลาสั้นๆเพียง2นาทีเศษนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของการโหลดคลิปวิดีโอนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ